Benchmarking ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิปก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะซึ่งตอนนี้ดิปทำไปในช่องแล้วซึ่งมันนานแล้วนะประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้รับความนิยมแต่ว่าในครั้งที่แล้วที่ทำเนี่ยเหมือนจะว่าจะมันเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทำวิดีโอเนาะแล้วมันก็จะมีเสียงแทรกเสียงดนตรีที่มันดังเกินไปนะคะเพื่อนๆก็ฟีดแบ็กมาว่าเสียงดนตรีดังเกินไปอาจจะทำใหคลิปตัวนั้นเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะก็อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ไม่ได้เท่าที่ควรนะคะวันนี้ดิปก็เลยมาทำใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ในตอนที่ชื่อว่า benchmarking ค่ะไปดูกันเลยค่ะรากศัพท์ของคำว่า benchmarking เนี่ยมันแบ่งไปออกเป็น2คำนะคะก็คือคำว่า bench เนี่ยมันหมายถึงเก้าอี้ตัวยาวๆที่เราอ่ะนั่งกันอยู่ที่สวนสาธารณะตามเมืองนอกอะเนาะเราเคยดูหนังที่มันจะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีเก้าอี้ยาวๆนั่นแหละคือ bench การ marking คือการขีดนะคะการขีดให้การขีดให้สัญลักษณ์นะคะการขีดให้รอยว่าปัจจุบันเราอาจจะพูดถึงมันเป็นลักษณะที่พูดถึงว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้และเราอยู่ตรงไหนนะคะเหมือนกับว่าอ่ะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเป็นภาษาเป็นลักษณะคนไทยก็คือเหมือนกับเราไปยืนอยู่แล้วเราขีดว่าตอนเนี้ยเราสูงเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยสูงมากหรือสูงน้อยกว่าเราและเปรียบเทียบกันไปอีกปี2ปีนะคะเรากลับไปยืนจุดเดิมแล้วไปเปรียบเทียบกับรอยเดิมเพื่อดูว่าเราเนี่ยสูงขึ้นจากรอยเดิมเท่าไหร่นะคะอันนี้คือลักษณะของที่มาของคำว่า benchmark นะคะ benchmark เนี่ยเป็นที่ฮือฮาหรือเป็นที่พูดถึงเนี่ยก็คือมันหลายปีก่อนและเมื่อบริษัทซีร็อกนะคะบริษัทซีร็อกที่ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารนะคะก็เอาหลักการตัวเนี้ยเอามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพราะว่ามีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็บริษัทซีร็อกเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ก็เลยทำให้มีการไปเจาะเอาข้อมูลด้านราคาด้านคุณภาพของสินค้าต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็สามารถทำให้เกิดการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งบริษัทซีร็อกก็เรียกหลักการตัวนี้ว่า benchmarking ค่ะ benchmarking นะคะก็คือจะมี3รากศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกก็คือ benchmarking นะคะ benchmarking คือวิธีการคือมันเติม ing มันก็คือวิธีการในการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเปรียบเทียบด้านของผลิตภัณฑ์ด้านของบริการด้านของวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรสามารถทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี่คือคำว่า benchmarking นะคะ benchmark ก็คือจุด benchmarking คือวิธีที่ได้มาซึ่งเส้นที่เราไปขีดที่เก้าอี้แต่ benchmark คือเส้นนั้นนะคะก็คือ best in class หรือวิธีการที่ดีที่สุดหรือว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะคะในแต่ละเรื่องนะคะซึ่งจะเป็นต้นแบบที่เราใช้ในการวัดความสามารถของเราหรือเราใช้ในการหาหนทางที่จะปรับปรุงต่อไปคำที่3ค่ะคือคำว่า best practice นะคะ best practice คือวิธีการที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการทำงานในแต่ละเรื่องในแต่ละวิธีการที่เราสนใจหรือแต่ละมุมมองที่เราสนใจนะคะก็คือวิธีการที่ทำให้องค์กรเนี่ยเป็นเลิศดังนั้น3คำนี้ก็จะเชื่อมโยงกันดังนี้ค่ะเราต้องมีวิธีการ benchmarking ก่อนมีวิธีการในการไปคัดเลือกไปเปรียบเทียบไปล้วงข้อมูลมาก่อนเสร็จแล้วเราจะได้เส้นที่เรียกว่า benchmark ก็คือเส้นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่เราคิดว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องนั้นเสร็จแล้วนำไปสู่การทำหา best practice ก็คือวิธีการที่นำไปสู่เส้นของการ benchmark นั่นเองค่ะทีนี้ถามว่า benchmark มีประโยชน์อะไรก็ตามทฤษฎีเนี่ยค่ะมันทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานะคะและทำให้องค์กรเนี่ยมีความเข้าใกล้เข้าสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้านซึ่งบอกเลยนะไอ้ความเป็นเลิศเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะหรือมันไม่มีตาการตายตัวนะคะดังนั้นเนี่ยการทำเบสมาร์กมันจะทำให้องค์กรเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีการค้นหาว่าเฮ้ยมันมีที่ไหนดีกว่าฉันไหมมันมีวิธีการไหนดีกว่าฉันไหมมันมีอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าฉันไหมนะคะแล้วเข้าไปดำเนินการตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กรทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพในกระบวนการการทำงานนะคะและก็เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแต่ละปีด้วยทีนี้เมื่อเรารู้แล้ว benchmarking คืออะไรนะคะ
เบนช์มาร์กิ้งเนี่ยรู้ไหมว่าทำได้ทั้งหมด4วิธีการหรือ4มุมมองนะคะมุมมองแรกเราเรียกว่า internal benchmarking นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวนะใจเย็นนะอันที่2เรียกว่า competitive benchmarking นะคะอันที่3เป็น functional benchmarking นะคะอันที่4เป็น generic benchmarking นะคะทีนี้ตัวแรกคือ internal ก็คือภายในนะคะการอันนี้ตัวนี้ง่ายที่สุดตัวนี้บอกเลยว่าง่ายมากและก็ควรที่จะมีการดำเนินการในเมื่อมันง่ายก็ทำมันเถอะนะคะมันจะได้มีประโยชน์ต่อองค์กรมันคือการเปรียบเทียบกันเองในองค์กรเปรียบเทียบกันเองเพื่อหาต้นแบบที่ดีที่สุดในองค์กรจินตนาการสมมติว่าเรามีออฟฟิศ1ออฟฟิศนะคะเป็นบริษัทผลิตกาชาปองรู้จักกาชาปองมั้ยเนี่ยกาชาปองนะคะของสะสมของดิปเองนะคะผลิตอีตุ๊กตาตัวเนี้ยถามว่าการทำ internal benchmarking คืออะไรสมมุติว่าทุกหน่วยงานในบริษัทนี้มีอยู่ทั้งหมด15 แผนกจะต้องมีการขออนุมัติขอเซ็นเอกสารนะคะมีขั้นตอนในการเซ็นเอกสารซึ่ง15แผนกเนี่ยมีวิธีการในการเซ็นเอกสารที่ไม่เหมือนกันเลยบางทีก็ทำเข้าในระบบบางทีก็ใช้สแกนบางทีก็ใส่ตะกร้าบางทีก็เรียกประชุมบางทีเราอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบกันนะว่าขั้นตอนในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารเนี่ยสำหรับองค์กรของเราเนี่ยหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วตบทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปในหน่วยงานนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่หน่วยงานเดียวมันอาจจะเป็น 2-3 หน่วยงานเอามาประยุกต์ใช้กันเอามาขั้นตอนมาผสมมาเมิร์จกันนะคะก็ได้อันนี้เรียกว่า internal benchmarking ต่อมา competitive benchmarking อันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงนะคะก็คือการเปรียบเทียบกับคู่แข่งสมมุติเหมือนเดิมดิฟมีบริษัทผลิตเป็นบริษัทผลิตกาชาปองกาชาปองอย่าลืมนะทุกคนต้องจำรากศัพท์คำว่ากาชาปองไว้นะคะกาชาปองคือตุ๊กตาที่มันอยู่ในเนี่ยในลูกโหลอ่ะแล้วก็ไขออกมาสุ่มเอานั่นน่ะของสะสมของดิฟนะคะใครอยากซื้อมาฝากซื้อมาฝากได้นะคะทีนี้เราเนี่ยบริษัทผลิตกาชาปองในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราก็อาจจะมีการ competitive benchmarking ก็คือไปดูซิว่าเขามีวิธีการผลิตยังไงอาจจะดูหลายรูปแบบนะวิธีการผลิตวิธีการจำหน่ายวิธีการออกแบบวิธีการโฆษณาวิธีการสร้างเรื่องราวแต่เราเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งของเราเปรียบเทียบได้ยังไงก็อาจจะแบบดูข้อมูลนะคะถ้าเป็นตลาดหุ้นก็ดูข้อมูลในฐานตลาดหุ้นเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาทดลองการสั่งซื้อจริงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ competitive benchmarking เพื่อดูว่าเราเนี่ยยังมีจุดอ่อนด้านไหนไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันดีกว่าเขาตรงนี้เออสบายใจจังเลยเจอฉันดีกว่าเขาตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไปหาจุดอ่อนที่เราอ่อนกว่าเขาแล้วเราก็ไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะตัวที่3เราเรียกว่า functional benchmarking นะคะคือการตัดเปรียบเทียบแค่บางส่วนกับอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเราเลยก็ตามนะคะแต่เราเรียกว่าเราเอา best practice ยังจำคำว่า best practice เนอะวิธีการที่ดีที่สุดของเขามาประยุกต์ใช้กลับมาเช่นเดิมสมมติว่าเราเป็นบริษัทผลิตกาชาปองเหมือนเดิมเลยก็ผลิตแล้วก็มีการจำหน่ายไปแต่ทีเนี้ยเราอาจจะไปดูการวิธีการเรียกว่าวิธีการส่งของบริษัทเคอรี่นะคะเฮ้ยเราปกติแล้วเนี่ยเราเวลาลูกค้าออเดอร์เนี่ยเราก็ส่งนะแต่เราส่งแล้วมันยังติดปัญหาเราไปดูวิธีการรับออเดอร์วิธีการส่งของจากบริษัทเคอรี่ซิแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของบริษัทของเราเองซิซึ่งมันคนละอุตสาหกรรมแต่ตัดเฉพาะฟังก์ชันมานะคะก็สามารถทำได้เพื่อประยุกต์ใช้ที่ดีที่สุดหรือเป็น generic best practice ก็ generic best practice ก็คือเอากระบวนการนั้นๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้สนใจว่าปัจจุบันเราเป็นอะไรแต่เอาสิ่งที่ดีที่สุดในกระบวนการนั้นๆที่ในโลกหรือว่าในอุตสาหกรรมหรือในสังคมมีนะคะและเอามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการของเราอาจจะเป็นกระบวนการเฉพาะเช่นในเรื่องของเราไปศึกษาดูซิว่าเฮ้ยตอนนี้ Amazon เนี่ยมีเรื่องของการใช้โดรนในการส่งเรียกว่าส่งของไปนะคะแล้วก็สามารถการันตีว่าของจะไปถึงภายใน1ชั่วโมงนะคะแล้วเราสามารถทำวิธีการนี้ได้ไหมก็ไปศึกษาในเรื่องของกระบวนการที่เป็นเฉพาะทางมา
ถ้าเราตัดสินใจจะทำ benchmarking แล้วนะคะเรามีขั้นตอนหรือองค์กรเราเนี่ยมีขั้นตอนที่จะต้องทำมันยังไงบ้างนะคะก็ง่ายๆก็ PDCA เลยจ้าก็ทำไปมีการวางแผนการวิเคราะห์การบูรณาการการปรับปรุงแล้วก็เจริญเติบโตเต็มที่นะคะง่ายๆเลยพูดอีกรอบนึงก็คือ PDCA ขั้นตอนแรกก็ไปวางแผนว่าเราจะ benchmark เรื่องอะไรนะคะฟังก์ชันไหนกระบวนการไหนเบนช์มาร์กเทียบกับใครวิธีการเอาข้อมูลเอายังไงสนใจข้อมูลระดับไหนนะคะใช้เวลาเมื่อไหร่ใครเป็นคนรับผิดชอบต่อมาเอาข้อมูลที่เราได้จากการเบนช์มาร์กิ่งเนี่ยเอามาวิเคราะห์นะคะว่าเราจะดึงข้อมูลไหนมาอันไหนที่เราจะต้องปรับปรุงอันไหนแค่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้รับทราบเฉยๆแล้วปรับปรุงเนี่ยปรับปรุงยังไงนะคะใครจะเป็นคนเอาเรื่องนี้ไปดำเนินการนะคะใครจะเป็นคนวิเคราะห์ความถูกต้องทิศทางใครเป็นลีดเดอร์โปรเจกต์อันนี้ก็คือขั้นตอนในการแอนาลิซิสหรือการวิเคราะห์นั่นเองค่ะต่อมาก็ดำเนินการตามนั้นเลยจ้าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคะเปลี่ยนแปลงมีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะคะถ้าว่ามาผิดทิศเราก็ดำเนินการไปแล้วก็ดำเนินการไปเรื่อยๆๆๆตามแอคชั่นแผนที่เราได้วางไว้นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็มันก็จะเกิดการเติบโตเต็มที่นะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรื่องที่เราเอาไปประยุกต์ใช้หรือเรื่องที่มันเป็นที่เราเรียกว่ามันเป็น best practice เนี่ยมันมาถูกทางแล้วเราดำเนินการได้อย่างจริงจังเรามีการปรับปรุงมีการพัฒนาเรามาถูกทิศถูกทางเรามีเป้าหมายและมีเงินทุนมันก็จะเกิดการเติบโตเต็มที่และมันจะส่งผลให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมนะ benchmarking ก็ยังต้องทำอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่มันหยุดนิ่งแล้วมันก็คือบอกไว้ว่าณวินาทีนี้มันดีที่สุดและต่อไป5ปี10ปีมันก็ยังคือวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งมันไม่มีจ้ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะดิบขออนุญาตยกตัวอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ดิบเจอมาเมื่อก่อนที่จะเขียนสไลด์ตัวนี้ก็คือการสั่งพิซซ่านะคะสั่งพิซซ่าแล้วมีปัญหาก็คือปกติเนี่ยดิฟกินพิซซ่าสีฟ้ามาโดยตลอดเลยนะเพราะว่าก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็กินพิซซ่าสีฟ้ามาโดยตลอดและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็คือเมื่อวานนั้นเองเนี่ยจะสั่งพิซซ่าสีชมพูนะคะอันนี้สมมุติเอานะพิซซ่าสีชมพูแต่มันเกิดปัญหามากมายเลย 1. แอปพลิเคชันของพิซซ่าสีชมพูไม่รองรับเลย 2. เราไม่สามารถบอกพิซซ่าสีชมพูได้โดยใช้แอปพลิเคชันโดยใช้ Google แบบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและให้มาส่งที่ไหน 3. เราต้องโทรไปและรอสายนานมาก 4. เราต้องบอกที่อยู่เนี่ยโดยการพูดอธิบายและทวนสอบที่อยู่โดยการพูดโต้ตอบกันซึ่งมันเสียเวลาและมันเมื่อยปากมาก 4. ไม่ใช่5. ตัวของโปรโมชั่นของพิซซ่าสีชมพูก็ไม่สู้พิซซ่าสีฟ้าไม่ได้นะคะสะหกโอ๊ยนับเลขไม่ทันอ่ะต่อไปรูปถ่ายก็ไม่โอเคทำให้ดิฉันตัดสินใจกดวางการสั่งพิซซ่าสีชมพูและกลับไปสั่งพิซซ่าสีฟ้าโดยทันทีทีนี้ดิฟก็เลยคิดถึงว่าถ้าเราเอาโจทย์เนี้ยมาอธิบายเพื่อนฟังว่าอันนี้แหละค่ะการเบสมาร์กิ่งทำไมพิซซ่าสีชมพูไม่ทำการเบสมาร์กเทียบกับพิซซ่าสีฟ้าบ้างเบนช์มาร์ก4ฟังก์ชันนะคะอันแรกพิซซ่าสีชมพูอาจจะทำการเบนช์มาร์กในส่วนของ internal function หรือ internal benchmarking เฮ้ยกระบวนการภายในของเราเนี่ยแต่ละสาขาหรือการรับออเดอร์ในแต่ละที่เนี่ยมันมีอะไรที่มันมีพื้นที่ไหนที่เป็นเลิศใช้เวลารวดเร็วออเดอร์ไม่พลาดนะคะแล้วก็ได้รับคำชมนะคะมีออเดอร์ถล่มทลายเพราะว่ามันสร้างความประทับใจเอาตัวนั้นอ่ะมาเทรนหรือมาสอนสาขาอื่นในการรับออเดอร์นี่คือ internal benchmarking พิซซ่าสีชมพูจะต้องไปทำการเปรียบเทียบตัวเองกับพิซซ่าคู่แข่งในที่นี้ก็คือพิซซ่าสีฟ้านะคะเปรียบเทียบอะไรบ้างตัว product เองตัวพิซซ่าเองเนี่ยเฮ้ยอันไหนอร่อยกว่ากันราคาเทียบกันเป็นยังไงความอร่อยเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงผิวสัมผัสเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงแพ็คเกจจิ้งเป็นยังไงนะคะหรือวิธีการจะส่งยังไงอันไหนรวดเร็วกว่ากันอันไหนสร้างความประทับใจมากกว่ากันอันไหนมารยาทดีกว่ากันอันไหนการอุ่นร้อนดีกว่ากัน
ต่อมาในเรื่องของการการรับออเดอร์นะคะการอัพเซลต่างๆนะคะอันไหนสามารถที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสั่งได้ในเวลารวดเร็วและสามารถอัพเซลเพิ่มปริมาณในการสั่งซื้อได้มากกว่ากันนะคะและสุดท้ายคือการกลับมาซื้อซ้ำนะคะทีนี้ไอ้พวกเนี้ยถามว่าเฮ้ยแล้วพิซซ่าสีชมพูจะทำได้ไงพิซซ่าสีชมพูสามารถปลอมตัวไปเป็นคนซื้อได้นะคะอาจจะมีการทำวิจัยลองซื้อจริงลองจับเวลาลองเปรียบเทียบทำแบบสอบถามรายงานการพึงพอใจนะคะได้นะคะอันนี้คือ competitive benchmarking ต่อมาพิซซ่าสีชมพูไม่หยุดแค่นั้นค่ะไปต่อจ้าดูเรื่องของ functional benchmarking นะคะก็คือบางเรื่องที่มันยังเป็นจุดอ่อนในการส่งอาหารอยู่นะคะเช่นเฮ้ยเราส่งอาหารแล้วอาหารมันแบบมันไม่ร้อนน่ะมีบริษัทไหนไหมนะคะที่ทำการส่งของแล้วต้องควบคุมอุณหภูมิในการส่งของแล้วเขาสามารถทำได้ไปดูเรื่องเนี้ยแม้กระทั่งว่าบริษัทนั้นไม่ใช่บริษัททำพิซซ่าก็ตามนะคะตัวนี้พิซซ่าสีชมพูสามารถ functional benchmarking ได้ต่อมาค่ะก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆอาจจะดูในเรื่องของมีการศึกษาในเรื่องของวิธีการในการจัดส่งวิธีการในการบริการวิธีการในการทำให้ลูกค้ามั่นใจการดูแลเรื่องความปลอดภัยในอาหารตรงเนี้ยนะคะเราก็สามารถเอาเจเนริกหรือหาสิ่งที่ดีที่สุดในกระบวนการหรือหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาเปรียบเทียบในการทำงานของเราได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทิปซ่ายกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆว่าทำไมเราต้องเบนช์มาร์กิ้งเพราะว่าถ้าเราไม่เบนช์มาร์กิ้งเราจะคิดว่าเราอ่ะดีแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคงจะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพของการเบนช์มาร์กมากยิ่งขึ้นนะคะและตอนหน้าจะเป็นอะไรหรือว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะทิปก็จะไปทยอยตอบทยอยทำคลิปให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมกันในตอนหน้านะคะติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะดิปและเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟิงนะคะต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะร้อนมากนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย